การเจริญเติบโตของประเทศตั้งอยู่บนเงื่อนไขของความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้านั่นหมายความว่ายิ่งประเทศของเราเติบโตพัฒนามากขึ้นเท่าไหร่ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นนั่นคือข้อเท็จจริงที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงและเป็นที่มาของภารกิจในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของเราโรงไฟฟ้าวังน้อยท่ามกลางความเงียบสงบของชุมชนเกษตรกรรมที่นี่คือแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่สำคัญของเขตเมืองหลวงและพื้นที่ภาคกลางที่ระบบเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมมีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดระหว่างรอยต่อของตำบลวังจุฬาและตำบลข้าวงามห่างจากอำเภอวังน้อยราว10กิโลเมตรคือที่ตั้งของโรงไฟฟ้าวังน้อยโรงไฟฟ้าวังน้อยเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่นำเอาเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซและเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำมาใช้ร่วมกันโดยการผลิตไฟฟ้าขั้นแรกเป็นการใช้ก๊าซธรรมชาติมาเป็นเชื้อเพลิงจุดระเบิดให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซได้เป็นกระแสไฟฟ้าซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะเกิดก๊าซความร้อนที่สูงมากความร้อนจะถ่ายเทไปยังน้ำในหม้อน้ำจนเดือดกลายเป็นไอน้ำแรงดันสูงไปขับกังหันไอน้ำได้อีกทอดหนึ่งทำให้ได้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นผลให้ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าสูงขึ้นตามไปด้วยตลอดระยะเวลาการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้ามาอย่างยาวนานจนวันนี้ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าต่ำลงการรักษาเสถียรภาพเพื่อความมั่นคงและการรักษากำลังการผลิตไฟฟ้าเดิมให้คงอยู่เป็นสิ่งสำคัญจึงได้มีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนขึ้น2โครงการเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบอย่างต่อเนื่องซึ่งกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวังน้อยได้คำนึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพอากาศระดับเสียงและคุณภาพน้ำทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่าทุกชีวิตรอบๆโรงไฟฟ้าสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างไร้กังวลนอกจากการดูแลสภาพแวดล้อมแล้วในทุกๆปีได้มีโครงการต่างๆมากมายที่เราและชุมชนได้ร่วมกันทำได้ร่วมกันสร้างเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าชุมชนกับโรงไฟฟ้าวังน้อยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนในทุกๆวินาทีที่การเจริญเติบโตของประเทศยังคงดำเนินไปการพัฒนาศักยภาพด้านพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอจึงเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศเราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นโดยไม่หลงลืมความเอาใจใส่ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เรายึดถือและให้ความสำคัญในการดำเนินงานตลอดมาเพื่อที่ประเทศของเราจะสามารถก้าวเดินไปยังอนาคตได้อย่างมั่นคงและสง่างามเพราะที่นี่คือโรงไฟฟ้าวังน้อย